เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะผู้ชมคะวันนี้ตลาดเปิดมาลบก็จริงแต่ว่าตอนนี้เริ่มพลิกกลับมาอยู่ในแดนบวกแล้วนะคะบวกกลับมาประมาณ1.38จุดเกือบเกือบจุดค่ะล่าสุดเซ็ตอินเด็กซ์จุดนะคะนี่ก็เป็นภาพโดยรวมของตลาดทีนี้มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างวันนี้มีมาฝากกันเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่เห็นการเทิร์นกลับมาของธุรกิจแล้วก็ราคาหุ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นก็คือบริษัทแมกกรุ๊ปจำกัดมหาชนนั่นเอง ผลงานไรมัดที่2ของปี2,563อัตรากราร20%นะคะรายได้เติบโต12%แต่1,132ล้านบาทถือว่าเป็นการทำนิวไฮในรอบ3ปีก็เป็นการตอกย้ำสัญญาณการเทินอราว์ซึ่งเขาก็ออกมาประกาศเกมรุกนะคะเรื่องของการใช้ Big Data วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคแบบเชิงลึก เชื่อมต่อรูปแบบการขายทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพของ supply c h a i แล้วก็ยกระดับแบรนด์จีนส์ของคนไทยค่ะ และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะคะส5สตาต่างในวันที่4มีนาคมนี้ด้วยส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส2นะคะรอบปีบัญชี1ตุลาคมจนถึงธันวาคม2,562บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าแล้วก็อัตรากำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดในรอบ3ปีรายได้จากการขายอยู่ที่1,132ล้านบาทนี่เพิ่มขึ้น12เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อนจาก การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมนะคะหรือว่า Same Store Sales เนี่ยโตถึง9.4%โดยเฉพาะร้านค้าปลีกของตอนเองก็คือของแบรนด์แม็เพิ่มขึ้นถึง18.4%ค่ะห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น9.4%ร้านค้าออนไลน์นี่เพิ่มเยอะเลยนะ41.3%ก็เลยผลักดันไรายได้ให้เติบโตเฉลี่ย8%ต่อปีแล้วก็รักษาอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1 4 1 6 ส่วน g r o s s profit margin หรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นนะคะอยู่ที่58%เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าเขาสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อไรายได้จากการขายนะคะปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่19.8%เพิ่มขึ้นจาก18.6%เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส2รอบปีบัญชี2,563นะคะประกาศออกมาก็ถือว่าสวนกระแสภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดค้าปลีกที่ปรับตัวชะลอลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ตอกย้ำสัญญ,ญาณการกลับมาเทินอราวของแมกกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะ พอผลประกอบการออกมาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมสะท้อนมายังทิศทางราคาหุ้นของแม็กด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่าวันนี้เขาบวกขึ้นมา1.87%ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่10บาท90สตาง กราฟนี่ถือว่าชัดมากนะคะเพราะว่าไซด์เวย์อัพต่อเนื่องมากๆนะคะทำนิวไฮนิวไฮนิวไฮตามทิศทางของผลประกอบการเลยทีเดียวก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะคะที่มาค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็วันนี้ทางผู้บริหารของแม็กนะคะเขาก็จะเตรียมแถลงทิศทางผลประกอบการผลการดําเนินงานด้วยเดี๋ยวคงได้มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกาันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการบริหารงานภายใต้ผู้บริหารคนใหม่ที่มีนโยบายนะคะในการประ การเกมรุกด้านธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของแม็กค่ะทีนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะช่วงระยะหลังๆนี้เราจะเห็นข่าวมากขึ้นเรียกได้ว่าทุกวันเลยหลังจากที่มีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนออกมาทยอยประกาศปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2563หรือว่า GDP ลงจากเดิมอ่ะุผู้ชมถ้าย้อนกันไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ตั้งความหวังว่าปีนี้เศรษฐกิจน่าจะโตได้ในหลักประมาณ3%แต่พอเดือน มกราคมเท่านั้นนะคะมีโควิดามี PM 2.5มีภัยแล้งแล้วก็มีเรื่องของงบประมาณที่ล่าช้าไปก็เป็นที่มาของการประกาศปรับลด GDP ค่ะหลายหน่วยงานตอนนี้คาดการกัน2.5บางก็มองไว้ที่ต่ำกว่า2.5นะคะแล้วก็หากร้ายแรงเนี่ยอาจจะไปถึงต่ำกว่าระดับ2%อย่างล่าสุดค่ะที่มีข่าวมาก็คือในมุมของบรลจวันนะ,นะคะก็ออกมามีมุมมองบอกว่าการแพร่ระบาดของโคโวิด1เนี่ยน่าจะ ส่งผลฉุดให้ GDP ปีนี้หายไปกว่า0.7 ประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันนะคะคุณพศธเรนสุดบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาน่าจะกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นระยะสั้นอันนี้คือภาพตลาดหุ้นแต่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนะคะที่จะหายไปประมาณ20%การส่งออกไตรมาสแรกก็โดนกดดันแล้วก็จะไปส่งผลต่อ GDP ในปีนี้ให้เหลือโตได้สักประมาณ2%เส่วนมุมมองของตลาดนะคะบลจวันให้กรอบพันส 1 5 0รถึง1,650กาำไรสุทธิต่อหุ้นน่าจะลดลงจากเดิมร0 1บาทมาอยู่ที่99บาทเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องทำยังไงในมุมของบลจวันบอกว่าต้องกระจายความเสี่ยงค่ะ60%ยังลงทุนในหุ้นไทยไปหุ้นต่างประเทศด้วยแนะนำไปที่ตลาดหุ้นจีนนะคะเพราะว่าตอนนี้ p ี e r a ช i o ค่อนข้างต่ำมากซึ่งสถานการณ์ไวรัสโคโรนาถ้าคลี่คลายลงรัฐบาลจีนเขากระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นและ แล้วก็ควรจะต้องเผื่อเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคําแล้วก็ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นคําแนะนําแล้วก็มุมมองล่าสุดจากบลจวันค่ะ นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเราคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคุยกันกับนักวิเคราะห์ทองคําเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของบริษัจทจดทะเบียนทิ้งท้ายค่ะของรางวัลอย่าลืมนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะที่ได้รับรางวัลจากทางรายการของเรา1ท่าน1สัปดาห์ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกก็คือเขียนคําแนะนําติชมรายการเข้ามาทางไลน์แอดของ m ั n นี่แชทค่ะรับไปเลยของรางวัลพิเศษจาก BPH Thailand นะ์ะสกินแคร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศเกาหลีนะคะ 2,990บาทก็แจกไปเลยทุกสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมสนุกกันเข้ามานะคะอยากให้รายการทำคอนเทนต์แบบไหนสัมภาษณ์ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ลองส่งกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ของ m o n e y c h a t แล้วก็ subscribe ใน u t u b e นะคะ m o n e y c h a t Thailand ให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่นามาฝากกันค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมี4วันทาการนะคะเพราะว่าวัาวนจันทร์ตลาดหุ้นปิดไม่มีรายการเจอกันวันอังคารเป็นต้นไปนะคะก็ขอ ผู้ชมโชคดีสำหรับการลงทุนแล้วก็มีช่วงวิกเอนที่แฮปปี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรแล้วก็ทีมงานทุกคนลาผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ